ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกันอีกครั้งนะครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณบอลอัศนัยจะพาชาวหนีเที่ยวกันไปแนะนำโฮมสเตย์เก๋ๆที่บางเสร่จากนั้นนะครับจะพาไปคาเฟ่ตกหมึกสุดฮอตที่พัทยาจะน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหนีเที่ยวกันครับสำหรับห้องสาวโสดหรือหนุ่มโสดอะไรโอเคแต่น่ารักดีครับผมชอบดีไซน์การตกแต่งทำเป็นวอลเปเปอร์ข้างบนนะครับหาไม่ได้แล้วไอ้สวิตช์ไฟที่หน้าตาเป็นแบบนกฮูกอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้เก๋ผมชอบแบบเนี้ยเต็ม10เลยครับผมถูกใจมากมันสุดอะตามรถนี้ก็แน่นอนครับรสชาติเรานี่ถ้าจับสดกว่านี้นะก็คือต้องลงไปกินที่น้ำแล้วล่ะครับผมTrue 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยค่าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองสวัสดีชาวหนีเที่ยวกันนะครับวันนี้บอลจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศมานอนชิลที่ริมทะเลกับโฮมสเตย์เก๋ๆนะครับผมที่นี่ชื่อว่า The Boat House บางเสร่นะครับผมแล้วก็ที่นี่นี่เป็นที่พักที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตเนี่ยดังนั้นถ้าที่ไหนฮอตที่ไหนฮิตเราชาวหนีเที่ยวกันนี่จะไม่พลาดพาทุกคนไปดูกันแน่นอนเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับและตอนนี้นะครับบอลอยู่กับพี่ตายนะครับเป็นสาวสวยที่เป็นผู้ดูแลของที่นี่สวัสดีครับพี่ตายค่ะครับผมเป็นไงครับพี่ตายสวัสดีค่ะยินดีค่ะอาจจะเขินนิดนึงพี่ตายไม่ต้องเขินนะครับว่าพี่ตายเป็นคนดูแลใช่ไหมครับเป็นคนดูแลแต่ว่าเจ้าของนี่คืออยู่อังกฤษใช่ไหมครับเป็นน้องสาวอยู่อังกฤษอ๋อเป็นน้องสาวพี่ตายเกิดสถานการณ์โควิดเลยไม่สามารถกลับมาดูแลได้ทีแรกก็น้องว่าให้แค่จะไปเที่ยวเฉยแต่พอเจอช่วงโควิดก็เลยก็เลยกลับไม่ได้ช่วงนี้ก็คือพี่ตายก็เลยต้องเรียกว่าต้องดูแลทุกอย่างเลยจนกว่าน้องสาวพี่จะกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็ที่เรายืนกันจุดนี้เห็นพี่ตายบอกว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาต้องถ่ายรูปใครมาต้องเช็คอินตรงนี้เลยค่ะมันมีหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนคืออะไรครับไหนอธิบายมาหน่อยสิครับตรงนี้จะเป็นจุดที่น้องเขาหามามันเป็นเอามาจากต่างประเทศอ๋อแต่คือเป็นเขาเรียกว่าจุดเช็คอินเลยที่มาต้องมาถ่ายรูปใช่ไหมแบบมุมนี้เลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้มีทะเลไม่เหงานะเพราะมีเขาอยู่ข้างๆนะเห็นไหมใช่ครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราพี่ต่างชนิดนี้ครับไม่ต้องเกรงผมครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยไปนั่งนี้เลยก็ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ต่างจะพาบอลไปเยี่ยมชมห้องต่างๆใช่ไหมครับหลายห้องหลายราคามีอยู่ประมาณ5ห้องมี5ห้องใช่ไหมครับผมแต่ว่ามีอยู่1ห้องที่มีลูกค้ามาพักอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นไม่เป็นไรเราปล่อยเขาเป็น private ไปเพราะเขาคงต้องการพักผ่อนเดี๋ยวงั้นบอลรบกวนพี่ต่างพาบอลไปดูทั้ง4ห้องเลยได้ไหมครับเพราะว่ายังไงชาวรายการหนีเที่ยวกันเนี่ยเขาต้องดูทุกซอกทุกมุมบอลขออนุญาตพี่ต่างนำไปเลยนะครับผมครับขอบคุณครับอ
เราจะต้องเดินเข้าทางนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเดินเข้าทางนี้ให้พี่ต่ายพาดูห้องแรกก่อนเลยนะครับเชิญค่ะพอดีห้องแรกนี้จะเป็นวันนี้ไม่ว่างนะคะห้องเนี้ยใช้ระยะเวลาในการจองนานใช่ไหมครับค่ะก็คือเรียกว่าแทบจะเต็มตลอดเลยใช่ไหมครับใช่จุดเด่นของห้องนี้คืออะไรครับทำไมถึงแบบไม่ว่างเลยจองยากมากห้องนี้จะพักได้2ท่านแล้วก็เป็นห้องซีวิววินเทจชื่อห้องซีวิววินเทจซีวิววินเทจครับในห้องก็จะเป็นห้องแอร์ห้องน้ำในตัวแล้วก็มีอ่างด้วยในอ่างก็คือมันจะอยู่ติดริมทะเลแล้วเปิดหน้าต่างแบบสามารถอาบแล้วก็ดูวิวทะเลไปด้วยอาบน้ำแล้วดูวิวทะเลไปด้วยนะครับแต่ว่าขณะนี้มีคนจองแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่เราถ่ายไม่มีคนอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่มาเราก็แค่เลยได้แค่ให้ข้อมูลกันอยู่ด้านหน้าห้องนะครับผมได้นะเราก็จะไม่รบกวนเขานะครับผมอันนี้จะเป็นห้องเป็นที่พักของเราจะเป็นโฮมสเตย์ก็จะกึ่งโฮเทลอะค่ะก็จะมีทั้งแบบห้องน้ำในตัวและห้องน้ำตัวมันจะเป็นห้องบลูค่ะอันนี้ชื่อห้องบลูนะครับบลูที่แปลว่าสีฟ้าใช่ไหมฮะตกแต่งคล้ายๆเจ้าหญิงเตียงเจ้าหญิงอะไรสาวๆก็จะชอบค่ะเหมือนอารมณ์เราแบบเป็นบ้านเป็นห้องนอนในเรือนะครับค่ะใช่ค่ะสามารถเปิดประตูออกไปดูวิวข้างนอกได้ค่ะโอ้ช่อนี้หายากมากนะครับแบบนี้ถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอนุรักษ์จริงครับใช่ค่ะใช่คือเจ้าของเขาต้องการให้ยังคงความเดิมอยู่อะค่ะค่ะได้อ๋อนี่ก็คือจะเห็นแต่ว่าเรามองไปมันก็จะมีวิวแต่ละที่เราก็จะเห็นบ้านพักที่อื่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับได้อันนี้ชื่อห้องบลูนะฮะห้องน้ำใช้ห้องน้ำส่วนกลางอันนี้ห้องน้ำส่วนกลางนะครับห้องบลูอย่างนี้ถ้าห้องอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับ1,600 บาทราคา1,600 บาทครับผมโอเคแต่ถ้าพูดเบรคฟาสต์เราจะมาทานกันตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าค่ะบางคนก็เอาไปทานในห้องได้ในห้องนี้ไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำก็มีมดนะคะคุณอ๋อก็คือแต่คือโซนนี้คือเอาไว้นักพักผ่อนไม่ใช่ทานเบรคฟาสต์เป็นพื้นที่ส่วนกลางอะค่ะแปลว่าตรงนี้คือพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางที่ลูกค้าชอบมานั่งเล่นถ่ายภาพถ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันอารมณ์แบบก็อยู่บ้านแต่อยู่กันรวมๆเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พอตกถึงเวลาพักผ่อนก็แยกย้ายกันเข้านอนอันนี้ก็คือพื้นที่ส่วนกลางเหมือนกันใช่ค่ะส่วนกลางค่ะนั่งเล่นค่ะอันนี้จะเป็นห้องสำหรับมาคนเดียวอะค่ะสำหรับคนมาคนเดียวใช่ไหมฮะงั้นผมต้องเดินมาเพราะผมมาทีไรผมมาเป็นคู่ร้อนเลยชื่อห้องอะไรครับห้องนี้อันนี้จะเป็นห้องมินิค่ะห้องมินิอ๋อห้องมินิก็สำหรับห้องสาวโสดหรือหนุ่มโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเดียวแต่ผมว่าส่วนใหญ่อันนี้จะไม่ได้เปิดค่ะสำหรับถ้าสมมุติว่าลูกค้ามา3ท่านนะคะก็จะคอนเนคกันกับห้องใช้ห้องน้ำด้วยกันได้ห้องนี้นี่จะอารมณ์ประมาณเหมือนกับถ้าเกิดคนได้ไปบนเรือมันจะเหมือนห้องใต้เรือนะครับนะที่เป็นแบบห้องนอนเล็กๆที่เขาแบบกั้นมานะครับนะสำหรับแบบเป็นห้องของพวกแบบพวกยามหรือคนที่ขับเรือที่แบบเขาจะกั้นมันเล็กๆก็ฟีลประมาณนี้เพราะว่าผมชอบดูหนังเกี่ยวกับเรือแล้วก็ผมชอบแบบลงเรือบ่อยอะไรเงี้ยครับผมโอเคแต่น่ารักดีครับผมชอบดีไซน์การตกแต่งห้องมินินี่ถ้ามาคนเดียวเท่าไหร่ครับผม1,000 บาทค่ะ1,000 บาทชื่อห้องมินินะฮะมินิค่ะพวกนี้เป็นของตกแต่งใช่ไหมฮะนี่ก็คือเอามาวางเฉยๆค่ะเป็นของเก่าผมจะบอกว่าบรรยากาศที่เราเดินเข้ามาที่เนี่ยมันเหมือนกับเราเดินเข้ามาแบบจำลองให้เหมือนเราอยู่ในเรือใช่ไหมครับค่ะบ้านเรือบ้านเรือส่วนนี้นี่ห้องอะไรครับเป็นห้องจันหอมค่ะจันหอมใช่ค่ะอ๋อห้องนี้เป็นห้องชื่อไทยนะฮะค่ะจันหอมนี่จะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งถ้าเรามา3ท่านก็คือจะอ๋อที่พี่ต่ายบอกว่าสามารถคอนเนคเชื่อมกันได้อันนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะครับผมแล้วห้องนี้เท่าไหร่ครับห้องจัดหอมอันนี้ 2,000 บาทค่ะ 2,000 บาทค่ะราคาไม่แพงเลยนะครับแต่ชอบการตกแต่งมากนะฮะอันนี้จะเป็นห้องเรนโบว์ค่ะชื่อเรนโบว์อ๋อผมว่ามีหลายสีมากเลยนะแล้วก็ดูวิวครับผมไฮไลท์ค่ะไฮไลท์นี่คือผ้าใช่ไหมฮะผ้าใช่ค่ะเป็นเหมือนผ้าเป็นวอลเปเปอร์ข้างบนนะครับนี่ใช้เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนกลางใช่ไหม1,600บาทค่ะอันนี้ก็1,600บาทนี่ชอบแบบนี้คือสมัยนี้เด็กสมัยนี้หาไม่ได้แล้วไอ้สวิตช์ไฟที่หน้าตาเป็นแบบนกฮูกอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสวิตช์แบบอีกอย่างนี่คือแบบแสดงว่าเจ้าของเนี่ยเขาอนุรักษ์ทุกอย่างไว้เลยแม้กระทั่งกรอนประตูที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเกิดผมว่าถ้าไม่ทัน30อัพจะไม่มีทางได้เห็นไอ้พวกแบบนั้นแล้วนะครับเนอะอันนี้จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่เรามากันหลายๆคนค่ะคุณบอลเชิญดูอ๋ออั
ันนี้สําหรับเตียง2ชั้นนะคะ4ท่านอันนี้เก๋ผมชอบแบบเนี้ยอันนี้ผมชอบมากนะเพราะเวลาเมื่อก่อนตอนผมวัยรุ่นเงี้ยผมไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะผมก็จะชอบแบบเนี้ยนอนกันห้องรวมมันรู้สึกปลอดภัยดีมันด้วยความเป็นคนกลัวผีไงพอถ้ามาอย่างนี้น่าสบายเลยโอ้โหเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่านอนกันหลายคนห้องนี้เก๋นะครับผมอันนี้ชื่อห้องอะไรนะครับอีสานล็อบค่ะอีสานล็อบอ๋อเหรอทำไมถึงที่อีสานอ่ะอีสานล็อบก็มันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบน้องเขาต้องการให้แบบว่าเป็นไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไทยครับผมขออนุญาตขึ้นดูนิดนึงห้องน้ำในตัวนะครับแข็งแรงค่ะแล้วผมมีโรคจิตอยู่อย่างนะฮะเวลาไปนอนเตียงแบบเนี้ยไม่ว่าเตียงรถไฟหรืออะไรผมต้องขอนอนข้างบนนึกถึงฟิลตอนเด็กเลยครับเวลาแบบไปเข้าค่ายหรือว่าไปแบบอะไรเงี้ยแล้วนอนแบบเตียงเป็นเตียงแบบเขาเรียกเตียง2ชั้นอย่างเงี้ยห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 3,000 บาทค่ะอ๋อ 3,000 บาทครับ4ท่าน4ท่านเลยนะครับเรียบร้อยพูดถึงว่านอกจากที่นี่จะให้บริการที่พักแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำด้วยเหรอครับก็จะมีตอนค่ำๆนะคะก็มีตกหมึกกันอ๋อตกหมึกใช่ตกหมึกกันแล้วอะไรอีกบ้างครับมีพายเรือเล่นอ๋อก็คือให้ลูกค้าที่มาเข้าพักก็คือตกหมึกกับพายเรือตกหมึกก็คือแล้วตกเสร็จเราก็มาทานกันเลยทานได้ถ้าตกได้อืมโอเคครับเห็นบอกมีอาหารแนะนำหลายอย่างเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันเพราะว่าผมก็เริ่มหิวแล้วได้เวลาอาหารมื้อเย็นแล้วครับผมขอบคุณครับไปเลยครับเนี่ยเป็นเมนูแนะนำของที่ The Boss House เนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับผมเริ่มจากจานตรงหน้าบนเลยตรงหน้าเลยก็จะเป็นโฮมเมดเบอร์เกอร์ค่ะโฮมเมดเบอร์เกอร์นะครับผมอันนี้คืออะไรนะครับขอโทษทีไอ้สีม่วงใช่มันม่วงหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเป็นหอมค่ะหอมแดงอ๋อเป็นหอมแดงเหรอครับราดซอสใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมันฝรั่งค่ะอ๋อมันฝรั่งนะครับผมอย่างโฮมเมดนี่เราก็หมักเองอะไรหมักเองนะฮะอย่างโฮมเมดเบอร์เกอร์ค่ะอ๋ออันนี้ดูง่ายๆยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นโบราณค่ะอ๋อคือที่นี่จะเป็นอะไรที่เป็นพื้นบ้านหน่อยเองค่ะงั้นผมขออนุญาตกินไปคุยไปแล้วก็ชิมไปเลยนะครับยำวุ้นเส้นโบราณนะฮะเคยกินแต่ปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวลองดูนะมันแตกต่างกับปัจจุบันยังไงฮะปัจจุบันก็จะเป็นแบบจะเป็นหอมสีขาวๆอะค่ะแต่นี้เราก็จะเป็นแบบเขาจะตำพริกใช่ไหมคะแต่อันนี้เราก็จะเป็นซอยพริกทุกอย่างจะละเอียดนะคะค่ะครับผมได้กลิ่นเครื่องเทศแบบได้กลิ่นเครื่องปรุงแบบมันจะถึงกว่าขึ้นจมูกเลยแล้วแบบไม่ว่าจะกุ้งแห้งกระเทียมหรืออะไรทุกอย่างแบบโอมเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบรสจัดจ้านมากอันนี้ดีกว่าครับคือกลิ่นมาเลยคืออะไรครับผมตำหลวงพระบางค่ะอ๋อตำหลวงพระบางคือเส้นนี่คือตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นส้มตำปูปลาแต่พอเป็นตำหลวงพระบางคือจะเป็นเส้นมะละกอใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราฝานบางๆอะค่ะอ๋ออันนี้คือตำปลาด้วยป่ะครับมีปลาด้วยค่ะผมขออนุญาตชิมนะฮะถ้าลูกค้าที่มาพักนี่ต้องสั่ง3เมนูนี้เลยใช่ไหมครับให้เต็มสิบเลยครับอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดโดยเฉพาะผมเนี่ยผมก็ชอบอาหารรสจัดเนี่ยยำบุญเส้นโบราณกับตำหลวงพระบางเนี่ยเต็มสิบเลยครับผมถูกใจมากแล้วก่อนจะปิดเบรกนี้นะครับผมพี่ตายเนี่ยมีกิฟต์วอเชอร์มาให้แฟนรายการหนีเที่ยวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยต้องไปร่วมสนุกทาง Facebook และทาง Instagram นะครับผมถ้างั้นโอเคเดี๋ยวเราปิดเบรกด้วยการทานมื้อค่ำของผมนะครับผมสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP
และอีกกิจกรรมยอดฮิตของเมืองพัทยาตอนนี้นะครับก็คือมาคาเฟ่ตกหมึกทาโก้ทิปนะครับผมและตอนนี้บอลก็อยู่กับพี่พงษ์นะครับผู้ที่จะพาบอลไปครับสวัสดีครับพี่พงษ์ครับไหนคาเฟ่ครับมันเป็นร้านตกหมึกอะไรอยู่ตรงไหนครับผมยังไม่เห็นเลยครับเนี่ยครับต้องลงนั่งเรือไปครับอ้าวไปอยู่กลางอ่าวพัทยาครับอ๋อคาเฟ่อยู่กลางอ่าวต้องนั่งเรือไปนะครับข้างหลังบอลนี่อ๋อเราต้องนั่งเรือไปตกหมึกใช้เวลานานไหมครับนั่งเรือไปไม่นานครับไม่ถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีงั้นไปเลยดีกว่าป่ะผมตื่นเต้นแล้วป่ะลงเรือกันเลยครับพี่พงษ์ป่ะตอนนี้บอลก็ลงมาที่เรือนะครับพี่พงษ์บอกว่าเราต้องเพื่อความปลอดภัยเราต้องใส่เสื้อชูชีพไปก่อนครับครับผมพี่พงษ์ครับคาเฟ่ตกหมึกนี่เปิดมานานยังครับพี่เพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนเองนะแต่เป็นกิจกรรมสุดฮิตของพัทยาเลยนะโทรศัพท์พี่พงษ์ดังหรือเปล่าครับคุยกับแฟนก่อนไหมฮะได้ตามสบายเลยครับเข้าล็อกมันละอํานี่นะเดี๋ยวให้พี่พงษ์คุยกับแฟนก่อนแกธุรกิจเยอะครับคนจองคิวกันนานนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งมาแล้วใช่ไหมพี่พงษ์ครับเห็นพี่พงษ์บอกว่าที่นี่เพิ่งจะเปิดมา2เดือนใช่ไหมครับใช่ครับผมได้แรงบันดาลใจจากการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของโควิดใช่ไหมครับใช่ครับมันเริ่มต้นยังไงพี่พงษ์ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับเริ่มต้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราประกอบธุรกิจเป็นแพลากล่มนะครับอ๋อแพลากล่มครับรับท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับผมพอมาเจอวิกฤตโควิดนะครับเราก็หยุดปิดกิจการมาประมาณ6-7เดือนโอ้มันก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยจนรัฐบาลมีนโยบายให้ไทยเที่ยวไทยเลยกลับมามีไอเดียคิดว่าเรามาทำให้คนไทยมาเที่ยวนะครับเก็บราคาค่าหัว400บาทในเราเรือสปีดโบ๊ทนะครับรับจากท่าเรือแหลมบริหายมาเที่ยวมาฟังเพลงมาดูวิวอันนี้อยู่กลางอ่าวพัทยานะครับครับผมครับจะได้เห็นวิวโดยรอบวิว360องศาเลยนะครับผมจะได้บรรยากาศดีก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าพอรัฐมีนโยบายให้ไทยเที่ยวไทยเราก็เลยคิดค้นการใช้เรืออันเนี้ยอันนี้คือเรือขนอะไรนะขนอันนี้คือเป็นแพที่สนับสนุนการเล่นพาราเซลคือเล่นร่มที่เอาสปีดโบ๊ทลากนะครับแล้ววนรอบๆอย่างนั้นเราก็เลยแบบว่าเอาตรงนี้เอามาเป็นที่ตกหมึกใช่ไหมครับเป็นไอเดียใหม่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยนี่ขนาดวันนี้วันธรรมดาที่เรามาถ่ายกันคนยังมาเยอะเลยถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะกว่านี้เลยใช่ไหมครับเยอะฟันนี้ครับผมถ้าเสาร์ที่ต้องจองกันมาล่วงหน้าครับต้องจองล่วงหน้าเลยนะฮะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวสอนบอลตกหมึกหน่อยเพราะนี่คือครั้งแรกของบอลเหมือนกันครั้งแรกของบอลเหมือนกันมันต้องเริ่มตกหมึกด้วยวิธีอะไรยังไงเดี๋ยวพี่พงษ์สอนหน่อยนะครับได้เลยครับได้ไปเลยครับผมโอเคที่ตกเราก็ปลดเหยื่อออกครับปลดเหยื่อออกอย่างนี้ครับผมปลดเหยื่อห้อยไว้ก่อนครับห้อยไว้ก่อนนะครับเราก็เปิดหน้าล่อครับเปิดหน้าล่อไงฮะให้เหยื่อมันร่วงลงไปอ๋อเปิดหน้าล่ออย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วมันก็ตกไปเลยใช่ไหมให้ถึงพื้นก่อนนะครับให้มันหยุดวิ่งครับอันนี้คือหยุดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วก็ปิดหน้าล่อครับแล้วม้วนขึ้นมาให้มันตึงม้วนขึ้นมาครับใช้ระยะเวลานานไหมครับอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนวัดดวงเลยวัดดวงเลยครับแปลว่าเหมือนทดสอบจิตใจคนเหมือนกันว่าคนใจเย็นใจร้อนใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกับฝึกสมาธิฝึกอดทนด้วยครับถ้าปลาหมึกติดมันจะกระตุกใช่ไหมครับมันจะหนักขึ้นครับไม่รู้ว่าเราอยู่น้ำหนักขนาดนี้ครับถ้ามันเกาะมันจะหนักเพิ่มขึ้นครับหนักเอ้าได้แล้วครับผมนี่ได้แล้วนี่อ๋อนี่นะครับ
จะเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราเอาเขาไปทำซาซิมิเลยนะครับขอพ่นน้ำดำนะอ่ะพี่ครับผมฝากนะครับได้ๆพี่เอาข้อไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยได้เรียบร้อยโอ้เยี่ยมลูกค้าที่ตกปลาหมึกได้นะครับเราจะมีบริการทำเมนูซาซิมิหรือว่าย่างนะครับบาร์บีคิวเนี่ยให้ฟรีตลอดทริปเลยนะครับก็คือไม่ว่าท่านจะตกได้สักกี่ตัวหรือกี่ครั้งเนี่ยเราจะบริการฟรีตลอดทริปที่ท่านขึ้นมาใช้บริการเนี่ยครับที่บอลตกมานะครับตอนนี้ก็ให้พี่พงศ์เอามาทำซาซิมิหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับผมพี่พงศ์ครับพี่พงศ์บอกว่านอกจากจะทำซาซิมิแล้วสามารถเอาไปย่างก็ได้ใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าคนตกจะเลือกเอามาทำอาหารแบบไหนนะครับผมก็ถ้างั้นเนี่ยผมขอคุยไปชิมไปเลยนะครับผมนี่คือแบบปลาหมึกสดๆที่เราตกขึ้นมาแล้วก็กินกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวให้ดูน้ำจิ้มจะมี3แบบนะครับก็คือจะมีซีอิ๊ววาซาบิแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตโอนมันลื่นนิดนึงลื่นนิดนึงนะฮะโอ้มันเป็นเส้นเดี๋ยวเราเอาชิ้นเล็กๆดีกว่านี่เอาอย่างนี้นะฮะผมขอแบบสไตล์แบบซาซิมิก่อนนะฮะแต่ที่วาซาบินิดนึงนะฮะขอเพื่อให้มันเนี่ยรสชาติมันจะหวานครับหวานไม่เหม็นคาวนะครับไม่เหม็นโอ้ไม่คาวเลยครับเรื่องยินเสียงไหมอ่ะกรุบกรุบแน่นมากเลยนี่ขนาดแบบอ๋อคือถ้าสดๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ผมบอกเลยว่าหากินที่กรุงเทพไม่ได้แม้กระทั่งในภัตตาคารจะไม่สดขนาดนี้แน่นอนใช่ไหมครับขอเบิ้ลหน่อยฮะมันสูดอ่ะตามรสนี้ก็แน่นอนครับรสชาติเราใช้มะนาวสดๆแท้ๆทำใหม่ทุกวันครับคือน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเด็ดมากแบบแซ่บมากพี่พงศ์ครับเห็นว่านอกจากนี้พี่พงศ์ยังใจดีกับแฟนรายการหนีเที่ยวกันอีกพี่พงศ์มีกิฟต์วอชเชอร์ให้กับแฟนรายการหนีเที่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าแฟนรายการหนีเที่ยวกันอยากได้กิฟต์วอชเชอร์จากพี่พงศ์นะครับให้เข้าไปร่วมสนุกใน Facebook หรือไม่ก็ Instagram นะครับผมถ้าอยากทานปลาหมึกสดๆนะครับต้องมาที่นี่ครับผมครับคาเฟ่ตกหมึกทาโก้ทิปครับคาเฟ่ตกหมึกทาโก้ทิปนะครับคือและแต่ถ้าจะสดกว่านี้นะก็คือต้องลงไปกินที่น้ำแล้วล่ะครับผมเพราะว่ารับรองเลยผมกล้าการันตีเลยไม่มีที่ไหนสดกว่าที่นี่อีกแล้วครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับครับพี่เอาเบียร์ทั้งหมดเบียร์แก้วนะครับต้องกินเบียร์นะแก้วครับกินเบียร์ยิ่งหวานกินเบียร์ยิ่งหวานเลยวันนี้ครับเรามีกิฟต์วอลเชอร์จาก The Boat House บางสะเลและคาเฟ่ตกหมึก by Taco Trip ที่พัทยามาฝากชาวหนีเที่ยวกันด้วยนะครับเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวกันเสาร์หน้าเราจะพาไปไหนที่ไหนต้องติดตามนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ